ผู้เรียนคะในส่วนของนโยบายรัฐแล้วก็กฎหมายที่เราจะปรับใช้กับเขาเรียกว่ากิจการโทรคมนาคมในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลเนี่ยที่เราจะมาดูกันในส่วนนี้เนี่ยเราต้องเริ่มต้นตั้งหลักจากว่าทำไมเราจะต้องไปมองภาพถึงคำว่าเศรษฐกิจดิจิทัลและทำไมเราจะต้องปรับขนาดใหญ่ขนาดนี้จุดเริ่มต้นจริงๆเนี่ยก็จะต้องย้อนไปถึงสิ่งที่เรียกว่าเราเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือความผูกพันในทางระหว่างประเทศนะคะอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราไปผูกพันในส่วนที่สัญญาแล้วเข้าไปอยู่ในเวทีของโลกแล้วเนี่ยเราได้ไปสัญญิงสัญญากับเขาเราก็ต้องมาปรับใจมันมีอยู่ประเด็นหนึ่งค่ะคือเราได้เป็นสมาชิกของ UN แล้ว UN ITU WTO นะคะทำงานร่วมกันแล้วเขาก็มีการโยงใยกันแล้วท้ายที่สุดมาสู่การปักเป้าหมายร่วมกันนะคะการปักเป้าหมายร่วมกันที่เขาปักไว้ก็คือบอกว่ารัฐบาลทุกประเทศเราจะเริ่มเปิดเผยข้อมูลกันนะคะเพื่ออะไรเพื่อจะเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะได้แชร์ข้อมูลและเราก็จะได้มีการสอดรับกับการค้าเสรีที่ในโลกของเทคโนโลยีดิจิทัลจะทำให้ทุกประเทศนานาประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐร่วมกันแล้วข้อมูลภาครัฐนี่แหละจะเป็นฐานหรือเป็นตัวต่อยอดทำให้ธุรกิจในทุกแขนงพัฒนาอย่างก้าวกระโดดนะคะก็จะสนับสนุนแนวคิดการค้าเสรีในขณะเดียวกันการที่เราทำข้อมูลทั้งหลายเนี่ยทั้งในรูปแบบและช่องทางดิจิตอลมันจะทำให้การพัฒนาของรัฐนั้นแต่ละรัฐนะคะก็จะเกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนว่าจะมีการได้เห็นข้อมูลว่าอีกรัฐนึงพัฒนาแบบไหนแล้วการที่เราจะก้าวไปอยู่ในระดับเดียวกับเขาเราจะต้องพัฒนาประเด็นอะไรบ้างเขาก็สร้างเขาเรียกว่า key index มีดัชนีชี้วัดร่วมกันว่าเอาละการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยเขาเรียกว่า sustainable development เนี่ยเรากำหนดเป้าหมายกันไว้ละแต่เราจะก้าวไปสู่ตรงนั้นเราจะมี KPI มีดัชนีชี้วัดอย่างไรนะคะและเขาก็เปิดเผยข้อมูลกันในช่องทางดิจิทัลแล้วก็จะมีการมาประเมิน UN เขาก็จะมีการมาประเมินนะคะว่าเอาละประเทศไทยจัดอยู่ในลำดับเท่าไหร่นะคะเพื่ออะไรเพื่อให้มีการพัฒนานะคะเพราะนั้นตรงนี้ถ้าเราอยากจะรู้เอ๊ะแล้วคนอื่นเขาพัฒนายังไงเราก็จะได้เห็นข้อมูลทั้งหมดเนี่ยนะคะเราได้เข้าไปสู่ในเวทีดังกล่าวแล้วก็นำมาปรับใช้ในรัฐธรรมนูญฉบับปี2560จึงเป็นที่มาที่ไปของการที่เรากำหนดนโยบายชัดเจนในส่วนหนึ่งในรัฐธรรมนูญแล้วก็เขียนในแผนยุทธศาสตร์ชาติแล้วเราก็ไปเขียนในแผนปฏิรูปประเทศแต่ทั้งหมดนี้เราไปกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญเลยนะคะว่าเราจะมีแผนยุทธศาสตร์ชาติโดยมีแนวคิดพื้นฐานมาจากเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะแล้วเราก็เขียนด้วยว่าเราต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่ตอบรับแนวคิดนี้นะโดยบนพื้นฐานของหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะแล้วเราก็ไปเขียนในแผนยุทธศาสตร์ชาติแผนปฏิรูปประเทศ11ด้านซึ่งทั้ง11ด้าน1ใน11ด้านนั้นก็คือเรื่องสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งหมดนี้เพื่ออะไรเพื่อที่จะขับเคลื่อนไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลนะคะรัฐบาลดิจิทัลจึงนำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างนะคะโดยเฉพาะประเด็นหัวใจสำคัญก็คือการเข้าถึงข้อมูลของภาครัฐอย่างที่อาจารย์บอกว่าเขามีการทำความเข้าใจร่วมกันว่าข้อมูลของภาครัฐจะเป็นฐานที่สำคัญแล้วหน่วยธุรกิจแต่ละหน่วยก็หรือประชาชนนะคะก็จะสามารถเข้าถึงข้อมูลแล้วนำข้อมูลเหล่านี้ไปต่อยอดได้ไปต่อยอดทางธุรกิจของเขาได้และนี่เป็นเขาเรียกว่าที่เขาใช้คำว่า disruptive technology ก็คือเป็นเทคโนโลยีที่จะทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงรุนแรงแล้วก็เปลี่ยนแปลงในทุกเซกเตอร์ทุกภาคส่วนนะคะไม่เฉพาะเรื่องการเรียนไม่เฉพาะเรื่องธุรกิจอย่างที่เราได้รับฟังในหัวข้อก่อนหน้านี้นะคะทุกแขนงเลยเพราะนั้นจุดตั้งหลักก็เลยทำให้เรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติที่จะขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลนะคะแล้วเราก็จัดตั้งสำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัลหลักการก็คือนำข้อมูลของรัฐมาเปิดเผยในหน้าเว็บไซต์นะคะจัดทำมาตรฐานเว็บไซต์ซึ่งเดิมถ้าท่านสังเกตให้ดีนะคะหรือท่านยังไม่ได้ไปมานานแล้วลองกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเว็บไซต์ของภาครัฐเกือบทุกหน่วยงานตอนนี้ปรับขนาดใหญ่เพราะอะไรเพราะแต่เดิมเราใช้มาตรฐานเว็บไซต์ 1.0 นะคะแนวคิดรัฐบาลดิจิทัลแนวคิดในการเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐที่เหมาะสมที่จำเป็นนะคะเพื่อไปนำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจในธุรกิจในแต่ละแขนงของประเทศเนี่ยเพราะนั้นภาครัฐก็จะต้องเปิดเผยข้อมูลนะที่จำเป็นแล้วก็จะจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนด้วยนะคะทั้งหมดนี้จะเป็นมาตรฐานเว็บไซต์เวอร์ชัน 2.0 แล้วข้อมูลทั้งหมดนี้
เราคิดถึงภาพนะคะว่าเราถ้าเราคนในประเทศไทยเองเราจะดูข้อมูลกระทรวงหน่วยงานอะไรเนี่ยเราก็คงไม่อยากแต่นานาประเทศเนี่ยต่างชาติเวลาที่เขาอยากจะมาลงทุนเขาอยากรู้ข้อมูลพื้นฐานของภาครัฐว่าภาครัฐเนี่ยสนับสนุนแค่ไหนพื้นฐานเช่นเทคโนโลยีโทรคมนาคมไปถึงไหนแล้วเขาย้ายฐานการผลิตมาจะดีกับเขาไหมนะคะแล้วมีปัจจัยเกื้อหนุนอะไรบ้างมีการลดภาษีหรือมีการทำเขาเรียกว่ามีทำนิคมอุตสาหกรรมพิเศษให้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเป็นต้นเพราะนั้นวิธีการดูข้อมูลพวกนี้ของเขาเขาอยากกดคลิกที่เดียวแล้วพาเข้าไปนะคะเพราะเขาไม่มีทางรู้หรอกว่านี่อยู่สังกัดกระทรวงนี้อันนี้อยู่ในหน่วยงานนี้อะไรเงี้ยนะคะแล้วเว็บไซต์ก็ต้องเป็นเฟรนลี่กับผู้ใช้มากขึ้นทั้งหมดนี้ก็เลยมีการทำเว็บพอร์ทัลแห่งชาตินะคะเดี๋ยวจะพาไปดูเว็บพอร์ทัลแห่งชาติของเราดูค่ะนี่คือตัวอย่างของที่เรียกว่าเว็บพอร์ทัลแห่งชาติเราอยู่ระหว่างกำลังคือหน่วยงานทุกหน่วยงานนะคะกำลังเริ่มทำข้อมูลกันพอสมควรเลยนะแล้วก็ลิงก์ข้อมูลเชื่อมโยงข้อมูลมาอยู่ในเขาเรียกว่าในประตูเดียวกันนะคะแล้วศูนย์บริการของภาครัฐเนี่ยจะเป็นสำหรับประชาชนทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างชาติจะทำทั้งภาคภาษาไทยและภาคภาษาอังกฤษนี่ก็เป็นตัวอย่างนะคะเพราะนั้นท่านสามารถหาคู่มือสำหรับการติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆได้นี่อาจารย์กำลังจะพาท่านไปดูว่านี่เป็นตัวอย่างของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเขาถึงบอกว่าเรากำลังก้าวเข้าอยู่ในยุคที่เรียกว่ายุคแห่งข้อมูลแล้วเป็นยุคแห่งสังคมความรู้นะคะเพราะเทคโนโลยีโทรคมนาคมดิจิทัลในยุค 4G 5G เนี่ยนะคะที่เรียกว่าเทคโนโลยีดิจิทัลเนี่ยเป็นสังคมแห่งความรู้แล้วเราใช้ความรู้นี่แหละในการพัฒนาเศรษฐกิจนะคะแล้วก็ไปสู่ธุรกิจในแต่ละภาคส่วนนะคะเพราะนั้นท่านอยากรู้ข้อมูลของหน่วยงานไหนท่านก็คลิกเข้าไปของหน่วยงานต่างๆแต่ตรงนี้ก็อาจจะยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างอาจารย์คิดว่าคงต้องใช้เวลาในการพัฒนานะคะหรือแม้กระทั่งเราอยากจะดูชุดข้อมูลเปิดของภาครัฐอันนี้น่าสนใจแต่จะพาท่านไปดูว่าเขามีข้อมูลสถิติต่างๆนะคะนี่ค่ะการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี2563ในสมัยก่อนเราอยากจะดูข้อมูลเหล่านี้เราต้องตั้งหลักคิดละอยู่หน่วยงานไหนนะกรมบัญชีกลางเหรอหรือสำนักงบประมาณแล้วอยู่กระทรวงอะไรแล้วเวลาจะคลิกเข้าไปดูท่านต้องใช้เวลาประมาณอาจารย์เคยค้นคว้าในระยะเมื่อสัก 4-5 ปีที่แล้วใช้เวลาร่วมประมาณสัก 2-3 ชั่วโมงค่ะถึงจะเจาะลึกถึงคำนี้แต่วันนี้ท่านสามารถดูข้อมูลได้แล้วก็จะมีข้อมูลเยอะแยะเลยนะคะเช่นเนี่ยค่ะรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนนะคะจะดูเรื่องอะไรเรื่องแผนที่เรื่องโลจิสติกเรื่องการจดทะเบียนของนิติบุคคลเพราะนั้นทั้งหมดเนี่ยค่ะอยู่ระหว่างการพัฒนานะคะข้อมูลของภาครัฐตามแนวคิดของรัฐบาลดิจิทัลอันนี้ในส่วนของอย่างที่เมื่อกี้เราได้ท่องเว็บแล้วนะคะที่เป็นเว็บท่าหรือพอร์ทัลเว็บของภาครัฐนะคะที่หวังว่าจะเป็นเรียกว่าเป็นประตูหลักเลยที่ถ้าเรามีข้อสงสัยว่าเรื่องนี้เราจะทำยังไงเราก็เข้าประตูนี้เราจะเห็นข้อมูลนะคะแล้วเราก็จะได้ความรู้แล้วก็ไปต่อยอดทำในเชิงธุรกิจได้ถ้าเราอยากจะรู้ว่ามีคนสนใจเรื่องไหนยังไงบ้างแล้วเราจะทำกิจการธุรกิจอะไรดีเพื่อมาตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนนะคะอันนี้โดยหลักการแล้วนะคะรัฐธรรมนูญฉบับ60เนี่ยจะมีมาตรา65ที่เขาจะเขียนไว้เลยนะคะว่ารัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติซึ่งวันนี้มีแล้วนะคะแล้วก็เป็นแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีนะคะอยู่บนเป้าหมายที่เรียกว่าการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลอย่างที่อาจารย์บอกว่าเราก็ไม่ได้คิดขึ้นมาลำพังหรอกนะคะเราก็มาจากการตกลงร่วมกันของนานาประเทศในฐานะรัฐสมาชิกของสหประชาชาตินะคะแล้วก็เราก็นำมาใช้แล้วเราบอกว่าต้องมีแผนต่างๆซึ่งแผนเรามีเยอะแยะเลยนะคะแต่แผนนั้นจะต้องสอดคล้องและบูรณาการกันนี่ก็เป็นความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ของประเทศนะคะแล้ววันนี้เรามีแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีแล้วก็ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วเพราะนั้นเป็นกฎหมายนะคะนี้เรามาดูต่อว่าและคำว่ารัฐบาลดิจิทัลแปลว่าอะไรเราก็เริ่มขับเคลื่อนให้เกิดการทำงานจริงก็คือภาครัฐต้องเปิดเผยข้อมูลภาครัฐจะต้องให้ข้อมูลที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแต่ว่าด้วยอย่างที่อาจารย์เคยพูดมาตลอดว่าถ้าภาครัฐมองว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นสิ่งที่ต้องมีต้องออกเป็นกฎหมายเพราะท่านจะสังเกตนะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยหรือแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองเนี่ยถ้าอยากจะค้นคว้าอะไรเนี่ยหาข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ภาครัฐยากมากภาครัฐอยากจะให้ข้อมูลก็ให้ไม่ได้เพราะอะไรคะเพราะไม่มีกฎหมายเอื้ออำนวยให้เขาทำเขาเป็นเจ้าหน้าที่รัฐการจะให้ข้อมูลเขาก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบนะคะเพราะนั้นด้วยเหตุนี้เราก็เลยมีการตราหรือคลอดพระราชบัญญัติการบริหารงานนะคะและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัลฉบับปี2562เพราะนั้นเนื้อหาข้างในเนี่ยจะมีการพูดตั้งแต่ว่าคำว่ารัฐบาลดิจิทัลคืออะไรแล้วก็พูดถึงในเรื่องของหน่วยงานรัฐทุกหน่วยงานนะคะจ
จะต้องช่วยกันขับเคลื่อนในการรัฐบาลดิจิทัลเพราะนั้นรวมทุกหน่วยงานรวมถึงองค์กรอิสระรวมถึงกสทช.ซึ่งทำหน้าที่ทางด้านโทรคมนาคมสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะต้องเปิดเผยข้อมูลนะเพราะนั้นนับจากนี้ไปในกิจการโทรคมนาคมไม่ว่าจะเรียกอะไรก็ตามเป็นวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์อะไรก็ตามจะต้องเปิดเผยข้อมูลเวลาเราจะเปิดประมูลนะต้องเปิดเผยข้อมูลทั้งในรูปแบบและช่องทางดิจิทัลเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวกนะคะการทำข้อมูลเหล่านี้นะคะก็จะต้องมีการทบทวนอยู่เป็นระยะมีแผนมีอะไรก็คือจะมีการเขียนรายละเอียดเอาไว้